ติ๊กเกอร์ใหม่จากแจ๊บสตูดิโอชื่อชุดตอนเด็กๆขาดราคาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับพ่อค้าลูกค้าและนักสะสมเอาไว้แชทกันของแท้ของดีต้องมีแมวยืนครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Sticker Store สวัสดีครับพบกับรายการป้ายยาสัปดาห์ละครั้งนะครับอาทิตย์ที่แล้วข่าวน้อยมากก็เลยรวบรวมมาเป็นข่าวอาทิตย์นี้นะครับข่าวแรก Iron Man FFออกชุดเกราะแบบอนิเมะนะครับเขาเรียกว่าชุดเทคอาร์เมอร์คนออกแบบชุดเกราะเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ทำอุลตร้าแมนใส่ชุดเกราะเลยผมเล็งๆไว้อยู่ว่าถ้าตัวเนี้ยออกเป็นหุ่นเหล็กหรือพลาสติกคิดว่าจะเอาแต่ SFF คงขอผ่านก่อนแต่ถ้าใครสาย SFF ตัวนี้ก็สวยนะจ๊ะข่าวต่อไปแม็กฟาเรนทอยออกฟิกเกอร์ซูไซด์สควอตออกมามันตลกตรงนี้คือในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีบัฟของคิงชาร์กอยู่เอาซื้อทุกกล่องมารวมกันได้คิงชาร์กตัวนึงแต่ช้าก่อนแม็กฟาเรนออกคิงชาร์กกล่องเดี่ยวด้วยเปลี่ยนกางเกงแล้วก็แถมพาร์ทซากศพให้2ชิ้นเลือกเอาตัวไหนต่อมาซามูไรทูเปอร์รีโปรดักต์จ้าสีขาวเกาะสุดยอดของพระเอกตอนแรกอ่ะเขาออกมาแล้วของขาดตลาดแล้วก็แพงมากกันไปเลยตอนนี้บันไดรีโปรดักต์ออกมาแล้วนะครับเกราะสีขาวแต่คุณระวังงานซามูไรทูเปอร์เนี่ยเบ้าตรงเนี้ยชอบร้าวและแตกนะครับใครซื้อก็วัดดวงกันนิดนึงต่อมาโคโตบุคิยะออก3เทพนะครับในไพ่ยูกินะมีโอเบริสโอชิริสรานะครับนานๆจะออกฟิกเกอร์สวยๆสักทีถ้าลายเนี้ยได้ไปต่อผมว่านะมีแทบทุกตัวแน่นอนโคโตนี่เหมือนจะเห็นแม่มดน้อยชื่ออะไรนะอ้างโดเรมีไม่ใช่อะไรอ่ะแม่มดในการ์ดอีกอ๋อดังเป็นเชียนเกิลเดี๋ยวล่าอ้างลองขึ้นรูปให้ดูตัวเนี้ยบ้องมันชอบมากเลยนะใครชอบ3เทพในการ์ดยูกินะโคโตทำออกมาแล้วช่วยอุดหนุนเขาหน่อยกาจาปองนะครับออกกระดูกก็อดซิลล่าด้วยนะมีกระดูกก็อดซิลล่ากระดูกมังกร3หัวมีอีกหลายตัวเลยลองไปส่องกันดูจากค่ายบันไดนะจ๊ะใครสนใจก็จัดเลยนานๆจะออกกระดูกสวยๆอย่างนี้มาสักทีนึงนะแวนด้าแอนด์วิชั่นจากฮอตทอยออกวิชั่นสีขาวออกวิชั่นตัวสีออกแวนด้าในชุดแม่มดสการ์เล็ตวิชใครดูซีรีส์แล้วยินดีด้วยไปพรีกันซะนะเห็นเขาว่าวิชั่นขาวเนี่ยเขาได้กันมาแล้วนะราคาขึ้นแล้วด้วยเพราะว่าคนพีโคตรน้อยในไทยนะตอนนี้ขึ้นไป 15,000 แล้วผมเพิ่งดูจบไปเมื่อวันก่อนสนุกนะสนุกมาก4ตอนแรกเนี่ยมันเหมือนแบบว่าปูมาให้เราสงสัยไววอดเลยแต่หลังจากนั้นสนุกมากอย่าลืมดิสนีย์พลัสนะไปลงสมัครกันด้วยต่อมา Hasbro นะครับออกหุ่นไดเรนโอมีภาพเพิ่มมาแล้วนะเป็นไดเรนโอหุ่นเหล็กนะค่ายจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเน้นจุดขยับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะประมาณ 6,000 บาทผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะเริ่มเก็บลายนี้ดีไหมเพราะว่ามันสวยแล้วมันก็ขยับได้ดีแต่เสียดายมันแยกล่างรวมล่างไม่ได้ถ้าใครไม่ชอบคลาสสิกแบบ DX นะตัวไดเรนโอก็เป็นอีกตัวนึงที่เท่มากๆเลยนะดูจากภาพนะเดี๋ยวดูราคามาไทยก่อนช่วงนี้เงินหายากด้วยท่านผู้ชมเก็บเป็น JPEG ไปก่อนก็ได้ต่อมาอนิเมะกามิสตูดิโอออกสเตจูนะครับจากการ์ตูนชื่อดังของอาจารย์จุนจิอิโตะโทมิเอะนะครับออกมาให้เปลี่ยนพาร์ทได้ด้วยมี2สีสีสดๆเลยลงสีสำเร็จพื้นนี่เลือดฉ่ำเลยนะแล้วก็เปลี่ยนหัวได้2สีขาวดำทุกอย่างขาวดำหมดเปลี่ยนหัวได้เหมือนกันลองไปติดต่อร้านประจำดูตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่มีสเตจูนะสุดท้ายจานจุนจิอิโต้ก็มีสเตจูจนได้อย่าลืมนะจ๊ะใครสายผีๆนะก็ไปอุดหนุนหน่อยผมว่าตัวเนี้ยหายากผลิตไม่น่าเยอะแล้วก็คนซื้อนี่ต้องแฟนจ๋าจริงๆนะจ๊ะนะครับ นะจ๊ะไม่ได้ถ้าจังหวะเนี้ยอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเท่ไหมเออตัวแรกในชีวิตขายเสื้อกับสติ๊กเกอร์ด้วยอ่ะลืมเลยใครมีเมตัลฮีโร่นะครับที่เป็นเรียลแอคชั่นฮีโร่นะครับมือสองพังๆผมรับซื้อนะตัวนี้ก็ซื้อแบบพังๆมานะมีซ่อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับตอนเด็กๆขาดหาซื้อได้ที่ LINE Sticker Store นะครับเสิร์ชว่าตอนเด็กๆขาดหรือเสิร์ชว่าแจ๊บสตูดิโอมันก็ขึ้นแล้วราคา30บาทสนับสนุนเรานี่แหละวิธีทางนี้แหละช่วยซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์แจกเป็นกิฟต์ให้กับคนรู้จักก็ได้นะครับเสื้อ
หลือแต่สีขาวใกล้จะหมดแล้วนะครับสั่งในเพจแจ็ปสตูดิโอจะบอกว่าเสื้อล็อตนี้ไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วเพราะว่าเราสต็อกเสื้อไว้แล้วเดี๋ยวโควิดมันรอนานสั่งมาปุ๊บพรุ่งนี้ส่งเลยถูกต้องสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนกันอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกกันมานะครับในคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับตอบไม่ตอบก็แล้วแต่คำถามนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับจะบอกว่าบางทีบางอาทิตย์เนี้ยป้ายยามันก็ไม่มีมันไม่ออกใช่หนักใจมากอย่างมันมีอยู่สัปดาห์หนึ่งไม่มีของ มีอยู่2อันก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะประมาณนั้นครับก็ฝากติดตามกันด้วยบางอาทิตย์อาจจะไม่มีบางที่อาจจะมีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเตือนไปนิดนึงนะช่วงนี้ก็ใช้เงินกันให้ระมัดระวังนิดนึงผมเองก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะช่วงนี้ก็กรอบๆเหมือนกันตัวนั้นคืออะไรตัวนี้ไม่แพงเขาขายให้ราคามิตรภาพผมบอกผมเองเพิ่งยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่งจะซื้อตัวนั้นมาชัดๆเป็นที่ราคามิตรภาพมันสวยนะมันแวววาวมากแวววาวมากจะเปลี่ยนลูกพ่อตัวนี้ต้องใส่ถุงมือเล่นด้วยนะเป็นรอย